โอ้ลองพาว่าอย่างเงี้ยอยากจะแบบยกขึ้นมาแต่มันไม่ได้ไงมาดีเซอร์ให้เดินไม่ล่ะเออล่าสุดเขาได้ค่ะอย่างมีความสุขค่ะพี่อังกฤษหวานเหรอฉันว่าขมขมออกแปลมๆอยู่นะก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ตั้งตำนานใหม่แล้วทุกที่ตลอดไปเหมือนตำนานมันติดเราอ่ะเหมือนเราไม่ติดตำนานรูปสวยนะทริปนี้ก็คอขาดเลยสิคะตอนเรามีผูดหรือเปล่าว่าเราอยากถ่ายอะไรก็บอกแล้วว่าเอาให้ติดกำแพงนะกำแพงสวยมากคือขอเสยๆขอเสยๆแล้วขอมุมเสยๆเราก็แบบเอ้ยปีไปแล้วไปถึงว่าเรียบร้อยปึบก็เห็นไงกำแพงสวยชัดเจนเรียบร้อยแต่ว่าหน้าฉันก็คือเหลือนี่เลยไม่สังเกตหรอว่ามุมประมาณนี้มันจะคอเราจะขาดไหมเรารู้สึกว่ามันแปลกๆละแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกว่ามันเป็นร้านอาหารที่เราไปกับเขาเพียงแค่2คนถ้าออกมาจากนอกร้านอาหารแล้วก็คือตากล้องเท่านั้นแต่เข้าไปในร้านอาหารนั้นก็คือมันจองย่างของเราแค่2ที่ไม่งั้นฉันก็จะต้องนั่งกินข้าวกับตากล้อง3คนละอยากเห็นรีแอคชั่นตอนที่แบบถ่ายเสร็จปุ๊บเออดูเช็ครูปหน่อยออกมาจากร้านก่อนเพราะคนเยอะไม่กล้าเช็ครูปตรงนั้นเพราะว่าแบบยืนถ่ายตรงนั้นเออแบบเผื่อติดหน้าใครเค้าก็มีความเกรงใจออกมานอกร้านก็คือแบบสวีนอ่ะมันจี๊ดกะโหลกแต่ก็คือขำแทนเพราะว่าเออก็มองเป็นเรื่องน่ารักไปเขาตั้งใจหรือเขาตั้งใจที่จะแกล้งเราหรือเขาที่อยากจะจริงๆเกรงว่าเขาตั้งใจที่จะแกล้งเราเพื่อให้เขาไม่ต้องถ่ายอีกแล้วไม่ต้องมาให้เขาถ่ายอีกแล้วเออไม่ต้องให้ใช้เขาถ่ายรูปอีกแล้วเพราะอะไรมันถึงเกิดเหตุการณ์ว่าเขาไม่อยากถ่ายรูปแล้วคือเขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปให้แล้วเขาก็ไม่ชอบโดนถ่ายรูปเวลาเกรดถ่ายคลิปอะไรอย่างถ่ายสตอรี่ถ่ายแกล้งเขาเนี้ยเขาก็จะแบบหนกก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะยิ่งชอบแกล้งเขาเขาสงสัยอยากจะแกล้งคืนอะไรเงี้ยนั้นมาถึงปีนี้คิดว่าเขาจะมีพัฒนาการไหมแกได้สอนมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันกลับแย่ลงต้องส่งเขาคอร์สเลยต้องตัดสินใจอยากจะส่งเหมือนกันก็เลยต้องตัดสินใจฝากกล้องทุกที่ทุกประเทศตลอดไปพอเดินพอเป็นภาพหนึ่งเดินเห็นไหมล่ะทำเห็นไหมล่ะ2รูปนี่คือเป็นชุดเดียวกันวันเดียวกันถ่ายพร้อมกันแต่มันเหมือนอยู่คนละโลกมันคือคนละเรื่องราวเห็นมั้ยล่ะไม่ดักใจคนละอย่างเลยการถ่ายรูปของเค้าเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาทะเลาะกันแบบก็แรกๆก็ทะเลาะไงแรกๆก็คือทะเลาะคือแรกๆเนี่ยคือไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันทริปแรกเนี่ยคือเค้าว่ากะว่าเค้าฉลาดละเค้าจ้างตากล้องไปอังกฤษเหมือนกันครั้งแรกไปอังกฤษกะว่าฉลาดแล้วจ้างตากล้องท้องถิ่นตอนนั้นไปคอสโวจ้างตากล้องท้องถิ่นเขาจ้างเองด้วยนะไม่บอกเกด้วยนะกะว่าเซอร์ไพรส์กะว่าตัวเองแบบนอนดูเน็ตฟลิกซ์เล่นเกมอยู่ในห้องสบายๆไม่จ้ะตากล้องมาถึงนะจ๊ะถือไทรพอดมีไฟมีอะไรสรุปนางต้องเป็นเด็กแบกกล้องแบกไฟจ้ะลำบากกว่าเดิมจ้ะหลังจากนั้นนางก็เลยเข็ดไม่กล้าจ้างเลยหลังจากนั้นนี่ก็เป็นคนดูเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลงตัวแล้วคุยเรียบร้อยก็ไม่ได้ลงตัวนะก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็เป็นว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เขาทำไม่ได้จริงๆแล้วกันก็ถืออะไรเป็นน่ารักไปอะไรแต่กลายเป็นเรื่องน่ารักที่คนรอติดตามก็เดี๋ยวก็รอดูสิต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปสุดอยู่ที่ไหนใหญ่นิกเนี่ยเวลาเราดูแล้วเขาที่แอคเขาเป็นยังไงบ้างที่แอคในเรียนเขาก็มีความสุขดีนะเขาก็ดูมีความขำไหมเขาขำแล้วก็แอบอมยิ้มหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายได้ดีแต่ที่เธอบอกว่าเขาแบบว่าเกรงว่าเขาก็น่าจะถ่ายได้แต่ว่าแค่เขาไม่ถ่ายโอ้แค่นั้นเองฉันก็คือมีสองทางเลือกอ้อนไหมว่าแบบว่าเธอทำดีๆให้ฉันสักหนึ่งรูปจะไม่ควรแล้วไม่อ้อนอ่ะเลิกพูดเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรที่ทำไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องทำแบบไม่ต้องฝืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฝืนตั้งแต่คบกันมามีกี่รูปที่ใช้ได้นับรูปได้เลยไม่ถึง5จริงครบมา5ปีเนี่ยมีประมาณ5รูปที่แบบใช้กี่รูปไม่ถึงน่าจะมีแค่3ที่แบบสามารถกดลงโพสต์ลง Instagram ได้โดยที่ไม่อายใครโดยที่เนียนๆไปกับรูปตากล้องรูปอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างอื่นทดแทนได้นิสัยนี้น่ารักอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็เป็นเรื่องแบบกวนๆประสาทกันอะไรอย่างเงี้ยเรากะเปิดแอคเคาท์ให้พี่อัดอยู่มั้ยเอาลงเฉพาะรูปที่เขาถ่ายเป็นความคิดที่ดีพอเราก็อาจจะสูงกว่าของฉันอีก
พราะคนรอดูรูปอะไรก็ไม่รู้รวบรวมผลงานอาจจะเป็นอย่างนั้นรอติดตามนะคะไปเที่ยวที่ต่อไปรอดูว่าเขาจะถ่ายออกมาเป็นยังไงค่ะติดตามตอนจบนะคะใช่ตอนจบวันนี้แล้วหลังคาใบบัวดีมากคนรอดูตอนจบจุดจบของชิมาลาสุดๆว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ผ่านมาก็เป็นมีมเยอะเหมือนกันนะแบบว่าไม่สวยทำไมทำหน้าใช่เป็นมีมเป็นอะไรเยอะก็ดีใจค่ะที่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฐานคนดูส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ในออนไลน์เป็นซะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะคนก็จะดูแบบย้อนหลังดูจากคลิปไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีคนชอบคนแชร์กันอะไรเงี้ยเหมือนจริงๆบทเราก็แรงแล้วก็ค่อนข้างตรงแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกใจคนดูไปมันแบบตอบโจทย์คนที่แบบมันใกล้เคียงกับชีวิตคนปัจจุบันอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นความในใจของใครหลายๆคนที่แบบอาจจะโดนมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องแบบชอบเผือกเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นชอบคอมเมนต์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบมีความสมจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็โดนด่าเยอะเหมือนกันแต่แบบมันน่ารักแฮปปี้น่ารักดีค่ะถือว่าโอเคเลยแฮปปี้ใช่ค่ะจบเรื่องซีเคสจะแบบคุยอะไรต่อสักปีนี้โปรเจกต์ที่แบบจะเจอกับเคสในปี2โปรเจกต์เราปีนี้เนี่ยจะตั้งใจลุยรถทาเลนต์มากขึ้นตั้งใจลุยรถทาเลนต์ใช่ลุยออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวจะดูว่ามีละครไหมเริ่มพอเริ่มเล่นเรื่องนี้แล้วก็ฟีดแบ็กโอเคก็เลยเริ่มเริ่มกับแล้วสนุกละเริ่มกลับมาคิดถึงเริ่มเป็นแนวละอะไรที่อาจจะแบบดูละครที่มันแบบคนรอดูมีมจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรเป็นประมาณนั้นแหละแล้วก็มีเรื่องเพลงปีนี้ยุ่งอยู่นะรอเจอเลยถ่ายไปนานรอเจอเลยเจอแน่ขนาดนี้ต้องมีคอนเสิร์ตแล้วนะมันเกินไปมันเกินไปไม่เป็นเรื่องของพี่เบิร์ดที่อะไรไปไม่ถึงขนาดนั้นไม่ฝันใหม่หรอไม่ฝันเป็นอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนดูเขาก็ฟังเขาก็มันลดหลังเกกันก้าวออนทุกสเตจเลยอย่างเงี้ยคนดูกี่คนยี่สิบเนี่ยมีแต่เนี่ยอย่าไปกรี๊ดไงความฝันของศิลปินทุกคนที่อยากเป็นเสือใหญ่ก็ฝันไปไม่เป็นไรอาจจะได้ขึ้นตอน50 60อะไรก็ว่ากันไปฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ใครอยากคอลแลบเชิญได้เจอเลยเจอเลยใช่ตีลังกาได้อะไรนะโอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนน่าดูนะหยุดดีหยุดดีลงจ้าวันจูนวันนี้แต่งมาชิดกับเราตลอดทางแล้วไม่ใช่กับใครเลยงานโมงอ่ะ